จะทำทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงมี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตัณหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเส้นเก้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลังพระอานนท์กับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระภูมารกัสสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระปุณณพระอังคุลิมานพระอุบาลีพระนันทาและพระศิวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจขึ้นเจิมที่หน้าผาส่วนพระสิทธิมหาเถระที่เหลือผู้มีใจและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงใจแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่ววัยวะน้อยพระนาสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาลปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชคคสูตรอยู่เบื้องหลังจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอร่วมอุปัฏฐากทุกข์ทั้งภายในและภายนอกอันเกิดแค่โรคร้ายคือโรคลมและโรคมีเป็นต้นเป็นสมุติฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้ลืมขอพระมหาบุรุษทรงพระคุณล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในป่าพื้นธรรมกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชะนี้แหละข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัจธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งปัทวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดิ์
ีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ถวายความอาลัยในหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์องค์อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามขอโอกาสและถวายความเคารพในพระมหาเถรานุเถระเพื่อนกัลยาณมิตรเพื่อนกัลยาณธรรมทุกครูทุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมญาติธรรมทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมกันสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกวดน้ำบทพลิกชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่314ตรงกับวันอังคารที่23มีนาคม2564ในเวลา4:22 น.ที่เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมใจกันในการทำความดีทุกค่ำคืนก่อนนอนค่ำคืนนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมจิตน้อมใจน้อมพลังแห่งบุญกุศลความดีที่ได้ทำร่วมกันมาเป็นพลังของสมาธิจิตที่นิ่งเป็นจิตที่เบาจิตที่เบาเป็นจิตที่เย็นจิตที่นิ่งและเย็นเบาได้ก็ต่อเมื่อการปล่อยวางอารมณ์เราท่านทั้งหลายรับอารมณ์ตั้งแต่เช้าตลอดทั้งวันการที่เราได้มาสวดมนต์เสมือนหนึ่งการล้างจิตใจการชำระล้างอารมณ์ให้ออกจากความรู้สึกเหลือคงไว้แต่บุญกุศลความดีที่ทำให้ใจของเรานั้นมีความเย็นมีความนิ่งมีความสงบมีความเบาเบิกบานในจิตใจอยู่เสมอตอนนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการสวดมนต์ไปพร้อมๆกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังขันธามิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพาสรณังขันธามิสังฆังชีวิตังนังสรณังขันธามิทุติยามปิพุทธังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังชีวิตังนิพพานังสรณังคัจฉามิทุติยามวินตังยาวนิพพานังสรณังคันตติยามปิพุทธังชีวิตังคันฉามิตติยามปิมังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตติยามชีวิตังยาวนิพพา
สารนังคัจฉามินะโมพุทธายะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะสิสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอังคีทานังวรังคันธังสิวารินจะมหาเถรังอาหังวันดามิทุระโตอาหังวันดามิทัตตุโยอาหังวันดามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆานะโมพุทธายะภะพุทธัสสะรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธธัมโมยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาคีทานังวรังคันธังสิวารินจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุจเฉมินะโมพุทธายะภะคะวะโตอะระหะโตรัตนายานมะนีโนภะรัตสีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาอังคีทานังวรังคันธังสิวารีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆานะโมพุทธายะภะคะวะโตอะระหะโตรัตนายานมะนีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาทานังวรังคันธังสิวารินจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุจเฉมินะโมพุทธายะภะคะวะโตอะระหะโตรัตนายานะโมพุทธายะสิสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาบูชา
อังคีทานังวรังคันธังสิวารินจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆะนะโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆะอาคิตานังขันธังสิวารินจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธะธัมมะสังฆะนะโมพุทธายะพระพุทธตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆะนังวรังคันธังสิวารีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมะรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโธนะพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆบูชาอาคิทานังวรังคันธังสิวารีจมหาเถรังอาหังวันทามิอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปุจเฉมินะโมพุทธายะพระพุทธานตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆังอาคิทานังวรังคันธังสิวารีจมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพะโสพุทธาธัมมาสังฆาปุจเฉมินะโมพุทธายะพระพุทธานตรัตนยานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธังบูชาธัมมังบูชาสังฆะอังคีทานังวรังคันธัง
วาริจมหาเถรังอาหังวันทามิอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธาตัยรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธนธัมโมสังโฆยันทาพุทธโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมินะโมพุทธายะพระพุทธานตายรัตนายานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธัมมาพุทธนธัมโมสังโฆยันทาพุทธโมนาพุทธาบูชาธัมมาบูชาสังฆาอาคิธานังวรังคันธังสิวาริจมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิธาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธาธัมมาสังฆาปุเชมิพอสมควรกับการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิต่อจากนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าสู่การเจริญจิตตภาวนากล่าวคือการทำสมาธิตั้งตัวให้ตรงดำรงคงสติไว้ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสติกำหนดที่ลมหายใจเข้าออกตัดความกังวลกังวายความวุ่นวายความสับสนอารมณ์ใดที่ทำให้เรานั้นไม่สงบจงร้างออกจากความรู้สึกทั้งหมดกุศลความดีที่เราสร้างบุญบารมีที่เราก่อภาวนาที่เราทำสมาธิที่มั่นที่มั่นคงก่อให้เกิดซึ่งปัญญาปัญญาในที่นี้กำหนดด้วยสติรู้ตัวรู้ตนรู้จิตรู้ธรรมรู้ภาวนาเข้าถึงธรรมรักในการทำความดีไม่คิดประทุษร้ายใครบุคคลอื่นเคารพในความดีไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นเพิ่มพูนในความดีไม่คิดอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นทำแต่ความดีไม่คิดเพ่งโทษจุดไฟโกรธบุคคลอื่นจงอย่าประมาทในการพูดพูดแบบไหนใจก็เป็นแบบนั้นใส่ใจการพูดเหมือนใส่ใจชีวิตคิดให้ดีก่อนพูดเราต้องมีกรอบให้ตัวเองอย่าน้อยเริ่มจากการไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นหากเราเริ่มฝึกได้เราจะถูกดึงดูดให้พบกับต
แต่กัลยาณมิตรที่ดีการพบกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ดีเกิดจากบุญกุศลที่ก่อขึ้นเกิดจากบุญกุศลที่ทำเกิดจากบุญบารมีที่เคยร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนคนเราที่เป็นมิตรดีคนเราที่เป็นศัตรูกันมิตรที่ดีเกิดจากการที่ได้สร้างบุญบารมีมาด้วยกันศัตรูที่ขัดขวางก็เกิดจากความอิจฉาริษยาจากไฟอาฆาตแค้นที่ถาโถมทั้งในอดีตชาติส่งผลที่ต้องกลับมาเกิดและต้องมาเจอกันดังนั้นเราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้รักในความดีจงเป็นผู้ที่เคารพในความดีจงเป็นผู้ที่เพิ่มพูนแต่ความดีจงเป็นผู้ที่ทำแต่ความดีเราทุกคนเจอกันแม้กระทั่งที่จากกันก็ดีการได้พบกันจากกันก็เพราะว่าเราท่านทั้งหลายเคยร่วมทางกันในเส้นทางบุญแต่การร่วมทางกันก็ต้องมีกันหรือมีการจากกันมีพบก็ต้องมีจากเป็นสัจธรรมการจากก็จากเป็นและจากตายก็เป็นสัจธรรมเช่นเดียวกันดังนั้นเราทุกคนเจอกันแม้จะกระทบกระทั่งกันบ้างเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางให้ได้รักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอสิ่งที่มากระทบก็จะไม่กระเทือนในใจของเราจงทำตนเองให้ดีไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะยอมรับเราแบบไหนหรือจะยอมรับไหมทองแท้อย่างไรก็เป็นทองแท้ทำตัวเองให้แท้แล้วจะดีเองดังนั้นเราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนจงสร้างจิตให้เป็นกุศลคือความดีจงสร้างจิตให้มุ่งมั่นกับการทำความดีจงสร้างจิตอย่าให้หวั่นไหวกับบุญที่ทำจงสร้างจิตให้มีศรัทธากับบุญที่ก่อเกิดเมื่อเราท่านทั้งหลายสร้างจิตด้วยศรัทธาพลังบุญก็เกิดขึ้นในดวงจิตของเราทุกคนขออนุโมทนาความดีที่ท่านทั้งหลายได้รักในความดีไม่คิดปฏิทุสร้ายบุคคลอื่นขออนุโมทนาในความดีที่ท่านเคารพในความดีไม่คิดเบียดเบียนบุคคลอื่นขออนุโมทนากับการเพิ่มพูนกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้มาสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตาขึ้นชื่อว่าเพิ่มบุญในความดีและไม่คิดอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นขออนุโมทนาที่เราท่านทั้งหลายได้ทำแต่ความดีไม่คิดเพ่งโทษจุดไฟโกรธบุคคลอื่นถ้าเราท่านทั้งหลายทำได้เราท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่ประเสริฐและเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขในบุญกุศลในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตที่ยังมีอยู่บนโลกใบนี้ขออนุโมทนาบุญทุกท่านต่อจากนี้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายญาติโยมญาติธรรมทุกคนได้ตั้งจิตตั้งใจในการทำสมาธิพอสมควรแก่เวลาก็จะได้นำพาท่านทั้งหลายแผ่เมตตากวดน้ำบทพลิกชีวิตสืบต่อไป
สมควรแก่เวลาขอให้เราท่านทั้งหลายได้ถอดถอนกายออกจากสมาธิตั้งใจในการอธิษฐานในขณะที่แผ่เมตตากวนน้ำบุญพิชีวิตก็เตรียมน้ำไว้ในการภาวนาอธิษฐานตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าธัมมังสรณังคัจฉามิพระธรรมเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าสิทธัตโธอาสโมโลเกพระพุทธเจ้าอันมีพระนามว่าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าไม่มีผู้อื่นผู้ใดเสมอเปรียบในโลกนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวาสิริวิชโยนะโมพุทธายะนาติตังพยามานาคายะอภินังนาคาสาธุโนพันเตยามะยามะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมะระนังสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสาภูสาพุทธังอรหังพุทโธทาเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิกูอิตันตากสินราชาโนมะอะอุนะโมพุทธายะนะมะปะทะจะภะกัสสะอิสวาสุนะชาริติอิมินากตาปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทานที่เกิดจากการรักษาศีลที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมที่เกิดจากการสวดมนต์หมดมหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตากวดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืน314ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและขอน้อมถวายแด่ครูบาอาจารย์อันมีหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งร้านนาหลวงปู่ดูเจ้าของมนต์มหาจักรพรรดิหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมสังอุปาสมามหาเถระองค์อดีตเจ้าวาดวัดพิชัยญาติทุกครูและขออุทิศน้อมถวายแด่ดวงวิญญาณของอดีตบุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทุกสมัยและขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาภิชัยญาณท่านบุญนาคผู้สร้างวัดภิชัยญาณบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วข้าพระเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับบิดามารดาอันมีชื่อว่าขอให้บิดามารดาของข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูบูชาอาจารย์ญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทำงานเจ้าที่ที่วัดพิชัยญาติถวยเทพเทวดาเทวดาประจำกายของข้าพเจ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14แต้มบาดาลเปรตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมากมายไม่มีประมาณทั้ง31ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระโพสมท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าววิรูปักท้าววิรุณหกท้าวทัตรสท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ในทิศทั้งสี่พระสยามเทวาธิราชเจ้าเหล่าพญาคุดทั้งหลายเหล่าพญานาคทั้งหลายทั้งสี่ตระกูลอนันตนาคราชสัตตนาคราชพญามุจลินเหล่าพญานาคทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำที่อาศัยอยู่บนบกที่อาศัยอยู่บนเขาที่อาศัยอยู่ในถ้ำเหวี่ยงแสงธรรมนาคาธิบดีขอเหล่าพญานาคทั้งหลายจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่เทพาอารัมทั้งห้าองค์ที่ปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ล่มเย็นเป็นสุขอันมีชื่อว่าพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกัญชยสีเจ้าพ่อเจตโคงเจ้าพ่อหอกองอีกทั้งศาลหลักเมืองทั้งสี่ภาคทุกจังหวัดบนพื้นแผ่นดินไทยขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วขอให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติเป็นบารมีต่อบารมีเป็นอำนาจต่ออำนาจเป็นยศต่อยศให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักหมดตั้งแต่แรกเกิดจนสิ้นอายุขัยหากแม้นว่าสิ้นอายุขัยไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนโลกสวรรค์หากแม้นว่าจะกลับมาเกิดขอให้ได้เกิดพบพระพุทธศาสนาในยุคของพระศรีอริยเมตไตรขอให้ได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นตระกูลเศรษฐีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าขอให้ดวงจิต
ของข้าพเจ้าเป็นดวงจิตที่ผ่องใสปราศจากความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงความชั่วแม้เล็กน้อยอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำให้ได้ทำแต่คุณงามความดีตราบหมดสิ้นอายุไขจะเดินทางไปทิศหนตำบลใดในทิศทั้งสี่จงมีแต่คนรักจงมีแต่คนเมตตาจงมีแต่คนอุปถัมภ์คนดีจงเข้ามาคนไม่ดีจงออกไปสิ่งดีๆจงเข้ามาสิ่งไม่ดีอย่าเข้ามาใกล้ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้เจริญเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภะระสติสมาธิและปัญญาจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอันมีชื่อว่าข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับดวงจิตวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากการทำแท้งขอดวงจิตวิญญาณจงพ้นทุกข์จงพ้นกรรมจงมีส่วนในบุญขอส่วนผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตวิญญาณของท่านใครลูกศิษย์หลวงปู่ทวดจงมีส่วนในบุญบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วจงส่งผลให้ข้าพเจ้าจะกระทำการงานสิ่งใดในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าบนบกในน้ำในอากาศขอการงานสิ่งนั้นจงผ่านสำเร็จคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีคำว่าขัดข้องอุปสรรคใดๆปัญหาใดๆต่อการดำเนินชีวิตการงานการเงินบริวารสุขภาพโรคร้ายโรคเวรโรคกรรมที่รักษาไม่หายจงบรรลัยหายสูญด้วยบุญกุศลในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนำส่งผลบุญนี้ให้กับท่านที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีเอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาจงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าขอให้คำอธิษฐานจิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จงมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทันตาเห็นและจงเป็นอธิษฐานบารมีติดตัวตามข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุตอนนี้ขอเราท่านทั้งหลายได้กวดน้ำด้วยบทอิมินาในขณะที่เราสวดมนต์ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงเทน้ำลงภาชนะน้อมตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาไม่มีปมัญญาโดยพร้อมเพียงกันยิมินาบุญญากัมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตรอาจาริโยปการาจมาตาปิตาตยาตากาสุริโยจันติมาราชาโคนาวันตานาราปิจังธัมมามาราชาอินทาจาโรกัปปาราชาเทวตายาโมมิตามนุสัจจามาจัตตาเวริกาปิจาสัมเปสัตตาสุขีหุนตุตานิเมสุขังจติวิตังเทนทุกขิปังกะเปตตาโมมาตังอิมินามบุญ
นายมินาอุทิเสนาจากิปะหังสุระเปเจวัตานุปัฏฐานเจตานังเยสันตานิโตมะมะนะสันตุสัพพะทาเยวะยัตถะจัตโตภะเวภะเวอุจุจิตตังมารารพันตุนกาสังกาตุนจาวิเดเยสุเมพุทธาธิปวารโณนาโทธัมโมนาโทวารโณโทปัญเจกาพุทโธจะสังโฆนาโทตารโมมมันเตโสตัมมานุภาเวนะพระพันตุมาทัสสะบุญญานุภาเวนะกาสังลาพันตุมาความนาจแห่งบุญกุศลที่เกิดจากการสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิทำสมาธิกดน้ำบทพิกชีวิตในค่ำคืนที่314บุญใดกุศลใดที่สำเร็จและจงประสิทธิประทานพรให้ญาติโยมญาติธรรมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจนึกหมายสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนเทอญแล้วก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ฝากบุญนะเดือนหน้าในวันอาทิตย์ที่4มีนาคมทางวัดพิชัยญาติจัดกิจกรรมในการถวายผ้าห่มหลวงพ่อสมปรารถนาประจำเดือนเมษายนในเวลา9นาฬิกาและในเวลาบ่ายโมงครึ่งทุกวันอาทิตย์แรกเราก็มีกิจกรรมสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิ108จบในพระอุโบสถและในวันอังคารที่6เมษายนเราจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตบุรพมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ทราบกันในกิจกรรมดังกล่าวดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมบุญกันทั้ง2วันนะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเอาละกราบพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพนทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมานะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตกัสสังโฆสังฆานามามิ